วันนี้เราจะฟังพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อ1ถึงข้อ2นะครับผมแอบเอาตอนนี้ไปแบ่งปันสั้นๆในรีทรีตสิ้นปีของทีมนมัสการเป็นฉบับสั้นนะครับฉบับย่อวันนี้ก็จะได้แบ่งปันพระเจ้าอย่างเป็นทางการนะครับฮีบรู12ข้อ1ถึงข้อ2นะครับพบแล้วเราจะยืนขึ้นอ่านด้วยกันนะครับฮีบรู12ข้อ1ถึงข้อที่2พร้อมไหมครับอ่านด้วยกันนะครับเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อเป็นผู้ทรงกระทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาที่นั่งของพระองค์ของพระเจ้าให้เริ่มใจฐานนะครับสาธุการพระเจ้าเราโมทนากับพระคุณพระองค์สลับพระเจ้าทุกตอนที่รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนชีวิตของเราหนุนใจเราทั้งหลายให้ได้รับพระคำพระเจ้าตอนนี้ให้เป็นการทรงนำเป็นการดลใจพิเศษจากพระองค์เพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเพื่อชีวิตของเราจำเริญขึ้นในวิถีทางของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเมื่อตอนที่ช่วงนมัสการนะครับช่วงที่มีการเผยพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเผยพระวจนะที่พระเจ้าทรงดลใจในช่วงนมัสการเนี่ยผมก็พบว่าสิ่งที่พี่น้องได้รับการดลใจจากพระเจ้าเนี่ยมันช่างสอดคล้องกับคำเทศนาวันนี้มากก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการเทศนาวันนี้ที่น่าตื่นเต้นว่าพระเจ้าจะทรงพูดกับท่านในวิถีทางในประเด็นที่เจาะจงที่ของท่านพี่น้องคาดหวังอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกครั้งเมื่อฟังเทศนาขอให้เราคาดหวังว่าเราจะมีบางอย่างที่พระเจ้าทรงบอกเราเป็นการส่วนตัวปีใหม่ที่เริ่มต้นมาได้9วัน7 8วันเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงบางเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงในช่วงปีใหม่ก็คือเรื่องของความตายพี่น้องเคยตั้งคำถามไหมครับว่าตัวท่านเนี่ยจะจบชีวิตลงยังไงเคยตั้งคำถามนี้ไหมครับบางคนบอกว่าเป็นเรื่องของคนแก่ที่จะนึกถึงอดีตและความตายแต่ในความเป็นจริงผมเชื่อว่าหลายคนคงมีการตั้งคำถามกับตัวเราไม่มากก็น้อยว่าเออเราจะตายยังไงนะเราจะตายในเรื่องตายเพราะอะไรเราจะตายช่วงไหนเราจะตายกับใครนะครับหรือใครจะทำให้เราตายก็คงมีคำถามหลายอย่างว่าเราจะตายยังไงนะครับนิตยสาร14 Time เนี่ยได้มีการบันทึกถึงการตายเนี่ยแบบแปลกๆเอาไว้นะฮะเพราะว่ามีเคสแรกเนี่ยประมาณปี1977นะครับชื่อว่านายจอห์นสมิธเนี่ยถูกรถยนต์ชนในนิวยอร์กไม่บาดเจ็บอะไรเลยนะครับแต่เจ้าของรถที่ชนแนะนำว่าให้นายจอห์นสมิธนอนแกล้งนอนสลบอยู่หน้ารถหวังจะว่าจะได้เงินประกันเมื่อประกันมาถึงโอ้โหบาดเจ็บสาหัสนอนสลบอยู่จอห์นเห็นดีเห็นชอบไปนอนอยู่หน้ารถปรากฏขณะที่นอนรออยู่เนี่ยรถบรรทุก10ล้อวิ่งมาชนท้ายรถก็เลยถลายไปทับนายจอห์นตายทั้งที่ตัวเองไม่ควรตายมีคนหนึ่งชื่อว่าชาร์ลส์บาร์เกอร์นะครับเป็นคนนอนขี้เศร้ามากนะฮะปรากฏว่าในเดือนธันวาคมปี1992เนี่ยเขานอนหลับแล้วงัวงเงียตื่นเพราะเสียงนาฬิกาปลุกเขาก็หลับตาคลำหาทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเพื่อจะกดปิดมันคลำไปคลำมาเจออะไรก็กดปรากฏว่าไปกดปังไปกดโดนไกปืนลั่นฝังที่หัวตายอนาถเนื่องจากว่าคลำหานาฬิกาปลุกแล้วกดมั่วอีกที่หนึ่งเป็นฝูงคนชาวเวียดนามนะครับในนครโฮจิมินห์เนี่ยไปออกันเต็มสะพานเลยดูผู้หญิงเวียดนามคนหนึ่งที่กำลังจะกระโดดน้ำตายไปออกันดูมากปรากฏว่าสะพานหักเพราะว่าคนออเยอะเกินไปคนที่มุงนั้นตายหลายสิบศพแต่หญิงที่จะกระโดดน้ำตายปลอดภัยดีอีกคนหนึ่งชื่อว่านางจูเลียคาสันนะครับเป็นชาวนิวยอร์กเหมือนกัน
ป่วยเป็นโรคหัวใจมากแพทย์เนี่ยลงความเห็นว่าเธอถึงแก่กรรมในเวลาต่อมาเพราะหัวใจล้มเหลวขณะทำพิธีศพไว้อะไรอยู่นางจูเลียเกิดฟื้นขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งอยู่ในโรงหันไปถามลูกสาวว่าทำอะไรกันอยู่เนี่ยลูกสาวนางจูเลียช็อกตกใจล้มลงตายหน้าโรงคนเป็นแม่ฟื้นคนเป็นลูกสลับกันอีกคนหนึ่งชื่อว่าเวอร่าเซอร์แม็กนะครับเป็นชาวกรุงปรากเนี่ยอดทนต่อชีวิตไปไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าสามีกิมนาเนี่ยนอกใจแล้วมาพูดหน้าตาเฉยว่าขอแยกทางเพราะว่าไปมีภรรยาน้อยเธอตัดสินใจสิ่งที่เลวร้ายมากคือต้องการจะฆ่าต้องการกระโดดตึกห้องพักชั้น3จะฆ่าตัวตายขณะที่ร่างเธอกำลังล่วงลงมาจากชั้น3เนี่ยปรากฏว่าพุ่งลงมาชนกับสามีที่กำลังเดินออกนอกบ้านโดยบังเอิญพอดีไปชนกันร่างของเธอลงมาทับสามีตายอนาถแต่จูเลียเพียงแค่บาดเจ็บแต่เวอร่าภรรยาเพียงแค่บาดเจ็บเท่านั้นไม่ตายพี่น้องที่รักยิ่งการตายมันมีเรื่องราวที่แปลกมากหลายคนคงนึกไม่ถึงเรื่องของการตายในฝ่ายร่างกายว่าเราจะจบชีวิตลงยังไงบางคนจินตนาการว่าเราคงจะนอนข้างๆเตียงกับภรรยาแล้วก็บอกว่าที่รักผมรักคุณมากแล้วก็นับ1 2 3แล้วก็ตายพร้อมๆกันโรแมนติกมากหลายคนคงนึกถึงการตายที่ไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องทรมานแต่เราไม่สามารถคาดเดาการตายของเราได้เลยแม้เราจะพยายามแค่ไหนก็ตามบางคนนึกว่าจะตายก็กลับรอดบางคนนึกว่าจะรอดก็กลับจะเสียชีวิตแต่การตายแบบหนึ่งที่เราสามารถคาดเดาได้แล้วก็ป้องกันได้เนี่ยก็คือการตายฝ่ายจิตวิญญาณแม้ความตายในฝ่ายร่างกายจะป้องกันและก็คาดเดาไม่ได้แต่การตายในฝ่ายจิตวิญญาณตรงกันข้ามสามารถที่จะคาดเดาคาดการมองเห็นแนวโน้มแล้วก็ป้องกันได้ตลอดชีวิตของการเป็นคริสเตียนของเราหลายคนรวมถึงผมด้วยเนี่ยเราเห็นคริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่เริ่มต้นความเชื่ออย่างเข้มแข็งเริ่มต้นความเชื่ออย่างเอาจริงเอาจังอย่างชื่นชมยินดีแต่จบท้ายเขาค่อยๆถดถอยแล้วก็ถอยหลังลงเรื่อยๆนั่นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าเราต้องรักษาชีวิตในการเดินกับพระเจ้าอย่างเข้มแข็งตลอดชั่วชีวิตของเราการที่เราจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้เนี่ยปีนี้คิดจากเรามีธีมประจำปีว่า influencers communityหรือกลุ่มคนหรือชุมชนที่ต้องการส่งอิทธิพลในทางที่ดีต่อสังคมต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องเปลี่ยนที่เราต้องเอาชนะและต้องป้องกันตัวให้ได้คือเรื่องตัวของเราเองชีวิตที่เดินกับพระเจ้าของตัวเราเองถ้าเราเป็นต้นไม้ที่นอนตายซากเราคงจะไม่สามารถเป็นที่ทำรังของนกที่ไหนได้เราไม่ค่อยได้เห็นนกมาทำรังในซากต้นไม้ที่ไม่มีร่มเงาเราไม่ค่อยเห็นสัตว์ไม่ค่อยเห็นอะไรมาพึ่งพาต้นไม้ที่ยืนตายซากฉะนั้นถ้าชีวิตเราเขียวสดและมีชีวิตอยู่และไม่ตายไปเนี่ยเราจะมีส่วนในการเป็นพระพรต่อคนรอบข้างต่ออิทธิพลต่อสังคมได้อย่างดีฉะนั้นชีวิตคริสเตียนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในทางที่ดีขึ้นเนี่ยจึงเปรียบได้เหมือนชีวิตคริสเตียนที่ส่งสัญญาอันตรายแล้วว่ากำลังจะค่อยๆตายลงฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนกิ่งไม้ที่เราตัดออกมาจากต้นไม้แม้ขณะเมื่อเราลงมือตัดมันยังเขียวสดมันอาจจะมีลูกอาจจะมีดอกติดอยู่ในกิ่งที่เราตัดมาด้วยมันดูเหมือนยังมีชีวิตแต่มันได้ตายแล้วแล้วมันจะค่อยๆส่งผลของความตายอย่างช้าๆอย่างช้าๆและมันจะไม่ถูกนับอยู่ในต้นไม้ที่กำลังยืนต้นนั้นอยู่ได้ฉะนั้นชีวิตคริสเตียนที่ต้องการปรารถนาที่จะเป็นพระพรต่อคนรอบข้างผู้นำที่ต้องการเป็นพระพรต่อสมาชิกต้องการเป็นต้นไม้ที่เขียวสดและเขาพึ่งพาได้ผู้นำครอบครัวที่ต้องการเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณของครอบครัวอย่างแท้จริงเป็นที่พึ่งพาของภรรยาของลูกจะต้องเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่และมีชัยชนะเหนือความตายฝ่ายจิตวิญญาณพระธรรมฮีบรูในเป็นจดหมายฝากที่ผู้เขียนเนี่ยได้เขียนไปเตือนคริสเตียนชาวฮีบรูในข้อเขียนในจดหมายฝากพระธรรมฮีบรูเนี่ยได้สะท้อนถึงปัญหาใหญ่ๆของชาวคริสเตียนฮีบรูเนี่ยปัญหาที่ใหญ่มากคือเขาค่อยๆถดถอยจากความเชื่อที่มั่นคงเมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มถดถอย
ผู้เขียนได้บอกว่าในช่วงเริ่มต้นของชาวฮีบรูที่เป็นคริสเตียนชาวฮีบรูเนี่ยที่เขาเขียนไปถึงเนี่ยเขาเริ่มด้วยความตื่นเต้นร้อนรนมากทุ่มเทเอาจริงเอาจังฮีบรูบทที่10ข้อ32ถึงข้อ34นะครับก็ได้บอกว่าจงระลึกถึงคราวก่อนนั้นหลังที่ท่านได้รับความสว่างและท่านได้อดทนต่อความยากลำบากอย่างใหญ่หลวงเขาเริ่มต้นมาอย่างดีมากว่าเขาอดทนแล้วก็ยืนหยัดมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็เริ่มหย่อนยานย่อหย่อนในความพยายามความตั้งใจก็ลดน้อยถอยลงฮีบรูบทที่2ข้อ1บอกว่าเพราะมิฉะนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นผู้เขียนได้เริ่มสะท้อนความคิดสะท้อนปัญหาว่าชาวฮีบรูนั้นกำลังจะเริ่มที่จะลดน้อยย่อหย่อนลงในความพยายามในความตั้งใจความบาปเริ่มเข้ามาดึงเขาให้ถอยหลังกลับไปยังชีวิตเก่าฮีบรูบทที่3ข้อ17ถึงบทที่4ข้อที่1บอกว่าให้เราข้อที่1บอกว่าให้เราทั้งหลายมีความยำเกรงว่าในพวกท่านอาจมีผู้หนึ่งผู้ใดเหมือนไปไม่ถึงเวลาผ่านไปความบาปเริ่มมาดึงแล้วทำให้ผู้เชื่อเนี่ยค่อยๆถดถอยและไม่ได้ถอยธรรมดาถูกบาปมัดไปด้วยพวกเขานั้นต้องการการลื้อฟื้นในจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตฮีบรู4ข้อ11บอกว่าเหตุฉะนั้นให้เราทั้งหลายอุตสาห์เข้าไปที่สงบสุขนั้นเขาปรารถนาต้องการรับการลื้อฟื้นในฝ่ายจิตวิญญาณในจุดมุ่งหมายการดำเนินชีวิตแล้วก็ต้องการรับการกระตุ้นเพื่อให้ออกจากความเฉื่อยชาด้วยฮีบรูบทที่6ข้อ12บอกเพื่อท่านจะไม่เป็นคนเฉื่อยชาผู้เขียนได้สะท้อนสภาพปัญหาของชาวฮีบรูเวลานั้นแล้วว่าเริ่มมีความเฉื่อยชาอยู่ในความเฉื่อยช้าไม่กระตือรือร้นในความเชื่ออีกต่อไปบทที่10ข้อ35ถึงข้อ39ผู้เขียนบอกว่าเขาต้องรับการเสริมสร้างในความเชื่อมั่นในการเดินติดตามพระเจ้าด้วยข้อ35บอกว่าเหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านอย่าละทิ้งติดตามพระเจ้ามีความเชื่อมั่นในการเดินติดตามพระเจ้าบทที่12เริ่มต้นมาเนี่ยข้อ1ข้อ2เนี่ยผู้เขียนได้ให้แง่คิดที่หนุนใจเรามากว่าหากเราเนี่ยไม่ต้องการเป็นผู้ที่ถดถอยไปจากความเชื่อต้องการมีชีวิตเต็มไปด้วยความฟื้นฟูใจเนี่ยไม่เหมือนกับชาวฮีบรูที่เป็นผู้เชื่อที่เขาค่อยๆถูกถดถอยลงในความเชื่อเมื่อเวลาผ่านไปหากเราต้องการมีกำลังมั่นคงต้องการเป็นผู้ที่มีชัยชนะในชีวิตเสมอต้องการเดินติดตามพระเจ้าจนวันแรกถึงวันสุดท้ายด้วยความฟื้นฟูใจผู้เขียนได้แนะนำสิ่งที่เราควรจะทำและควรจะตระหนักมากข้อที่หนึ่งเนี่ยเริ่มต้นด้วยคำบอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วพยานพรั่งพร้อมคือใครถ้าเราอ่านถอยหลังไปข้อในบทที่11เราจะเห็นผู้เขียนได้บรรยายถึงเหล่าวีรชนในความเชื่อไล่ตั้งแต่ยุคดั้งเดิมมีหลายคนมากโมเสสผู้พิจารณาคนนั้นคนนี้ได้ไล่เรียงมาถึงบรรดาพยานที่พรั่งพร้อมอยู่เป็นบุคคลแห่งความเชื่อบุคคลที่ยืนหยัดในการเดินติดตามพระเจ้าบุคคลที่ไม่ยอมทิ้งทางพระเจ้าข้อหนึ่งว่าเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่ได้ข้อคิดที่ดีมากสะท้อนความคิดที่ดีมากว่าในชุมชนของพระเจ้าเนี่ยเราไม่ได้เพียงแต่ต้องการระหว่างเรากับพระเจ้าแต่เราต้องการเราและกันและกันด้วยเมื่อเรามองรอบข้างเราเห็นพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างชีวิตเราเราก็รับการหนุนใจด้วยเอเมนไหมครับเมื่อเรามองเพื่อนของเราเมื่อเรามองผู้นำของท่านเมื่อเรามองผู้ใหญ่เมื่อเรามองเด็กเราเห็นพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบตัวเราที่เขาเดินติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคงเข้มแข็งหนุนใจพี่น้องว่าให้เราเป็นพยานที่พรั่งพร้อมอยู่ในคริสตจักรเอเมนไหมครับเมื่อคนรอบข้างมองดูชีวิตของท่านเนี่ยก็จะสามารถพูดอย่างที่พระธิบรูบอกว่าเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่เมื่อคิดจักเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่เมื่อคิดจักเรามีแต่ละท่านที่เป็นเหมือนคำพยานที่หนักแน่นและมีชีวิตที่พร้อมอยู่คือไม่ได้ตายไปไหนไม่ได้เป็นเรื่องราวในอดีตที่เล่ามาเป็นตำนานในอดีตแต่ตัวหาไม่เจอแล้วแต่เป็นพยานที่อยู่พร้อมมีชีวิตอยู่ยังนั่งอยู่ยังติดตามพระเจ้าอยู่ไม่ใช่เรื่องราวของอดีตที่ล่องละเอาไว้ว่าจบแค่ตรงนั้นจบแค่อดีตแต่เป็นเรื่องราวของปัจจุบันด้วยที่จะหนุนใจกันและกันให้เป็นดั่งคำพยานที่มีชีวิตเอเมนไหมครับงั้นมีสิ่งใดบ้างที่พ
พระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อ1ข้อ2นี้เนี่ยได้หนุนใจเราว่าให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะนี่เป็นหัวข้อคำเทศนาที่ผมอยากจะมอบให้พี่น้องในโอกาสวันปีใหม่เป็นคำเทศแรกของผมคือชีวิตแห่งชัยชนะชัยชนะเหนือตัวเก่าชัยชนะเหนือการถดถอยชัยชนะเหนือการเวลาอย่าให้ใครมาดูถูกเราว่าเป็นคริสเตียนนานๆแล้วมันจะเฉื่อยไปเองผมเคยได้ยินคำนี้จากปากของผู้เชื่อคนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเขาต้องรับผิดชอบกับพระเจ้ามากๆเลยเพราะเมื่อผมกับพี่ชายเป็นผู้เชื่อใหม่เนี่ยเราตื่นเต้นร้อนรนมากแล้วเราแสดงความร้อนรนออกมาในทางพระเจ้าคนนี้บอกว่าอ๋อเป็นคริสเตียนใหม่เหรออ๋อเดี๋ยวนานๆเขาก็คงจะนิ่งไปเองฟังแล้วก็งงอ้าวเอ๊ะตกลงเราผิดด้วยเหรอที่เราเป็นผู้เชื่อใหม่แล้วเราตื่นเต้นร้อนรนในทางพระเจ้าแต่ผมว่าที่เราไม่ได้เชื่อในคำของคนคนนั้นเรายังคงติดตามพระเจ้าอย่างร้อนรนมา20กว่าปีที่น้องเฮลังยิ่งวันนี้มีอยู่3อย่างที่พระคัมภีร์ได้หนุนใจเราขอให้เรามีชีวิตที่ชัยชนะประการที่1คือการปลดแอกจากพันธนาการพี่น้องหลายคนอย่าว่าหลายคนดีกว่าอาจจะมีบางคนมีประสบการณ์ติดคุกติดตารางหวังว่าจะไม่มีแต่ถ้ามีขอบคุณพระเจ้ามันเป็นอดีตคงมีประสบการณ์จำได้ว่าอ๋อเวลาถูกพันธนาการเป็นยังไงบ้างนั่นสิ่งแรกที่พระมีหนุนใจเราให้เราเริ่มต้นเพื่อเราจะมีชัยชนะตลอดชีวิตของเราเนี่ยคือการปลดแอกจากพันธนาการข้อหนึ่งบอกว่าก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นเริ่มต้นบอกว่าให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่คำว่าทุกอย่างที่ทวงอยู่เนี่ยภาษาเดิมให้ความหมายถึงเหมือนกับมีสิ่งที่มีน้ำหนักที่มันติดอยู่ทำให้เราเกิดทำให้เกิดการบิดโค้งเกิดการหันเหไปจากที่ที่ควรจะเป็นจากทางที่ควรจะไปถูกเกาะแน่นแล้วเราจะบิดเบือนจนกระทั่งเราบิดโค้งบิดงอแล้วก็ผิดทิศผิดทางฉะนั้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถ่วงรั้งชีวิตของเราเนี่ยทำให้เราไม่สามารถก้าวหน้าไปในความเชื่อทำให้ทิศทางชีวิตของเราเนี่ยผิดเพี้ยนทิศทางชีวิตเราสับสนและหันเหออกไปจากทางที่ควรจะไปหรือถ่วงรั้งเราให้ช้าลงไม่ได้เป็นไปตามความตั้งใจเหมือนนักวิ่งที่แบกถุงข้าวสารเอาไว้สัก3ถุงพี่น้องลองจินตนาการดูเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเล่าความลับส่วนตัวให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยผมผอมพี่น้องต้องหัวเราะด้วยเหรอครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยผอมผมเคยผอมเป็นความภูมิใจมากชีวิตหนึ่งเราเคยผอมตอนที่จบม.6เนี่ยน้ำหนักอยู่ปริมาณหนึ่งนะฮะเป็นความลับของสวรรค์นะฮะไม่บอกเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยจบมหาวิทยาลัยตอนนั้นม.6เข้ามหาวิทยาลัยอายุ18ผ่านเวลามา21ปีรู้เลยอายุเท่าไหร่นะฮะ39 21ปีผ่านไปเนี่ยน้ำหนักขึ้นมาประมาณเกือบประมาณ20โลโอ้โหน้องจินตนาการเมื่อก่อนมันคงจะเท่มากเลยใช่ไหมน้ำหนักเนี่ยขึ้นมา20โลนับจากวันเข้ามหาวิทยาลัยอายุ18ผ่านมา20ปีขึ้นมา20โลโอ้โหอะไรจะประมาณนั้นปีละโลโดยเฉลี่ยเดาว่าก่อนจะตายคงจะเป็นตันผมพบเลยว่าโอ้โหมันหนักจริงๆมันถ่วงอยู่มันเป็นเรื่องที่ถ่วงชีวิตเรามากเมื่อก่อนเราเคยโดดได้แล้วโดดไม่ขึ้นแล้วเมื่อก่อนเราเคยดึงข้อเป็นนักกีฬาดึงไม่ขึ้นแล้วข้อบาจะลงมาหาเราแทนเพราะเราดึงมันลงมาเมื่อก่อนเราเคยวิ่งแข่งโอ๊ตเคยเป็นนักกีฬายิงธนูโอ้มันไม่มีแวววี่แววจะเหลืออยู่ได้เพราะว่ามันมีสิ่งที่ถ่วงอยู่หลายคนอาจจะเริ่มมองตัวเองแล้วว่าโอ้โหเราก็ไม่แพ้อาจารย์นะเราก็ประมาณสัก20โลพอไปไม่ได้ภาพที่มีให้ตอนนี้ในสิ่งที่ถ่วงรั้งอยู่เนี่ยพระคัมภีร์ไม่ได้บอกถึงไม่ได้ให้ภาพถึงสิ่งที่ถูกหรือผิดหรือว่าบาปหรือสิ่งที่ชอบทำเพราะโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อเราเดินกับพระเจ้ามาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราคงจะสามารถแยกแยะได้ว่านี่คือสิ่งบาปหรือสิ่งที่ชอบทำเราคงสามารถแยกแยะได้แต่สิ่งที่ตอนนี้กำลังจะเน้นอยู่เนี่ยคือแม้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดเนี่ยแต่มันส่งผลให้เราเดินกับพระเจ้าได้ช้าลง
เป็นตัวถ่วงชีวิตเราไม่ให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าพี่น้องแต่ละวันเราคงจะเผชิญสิ่งที่แม้มันจะไม่ได้เป็นสิ่งที่บาปแต่สิ่งนั้นหากมันเข้ามาอยู่ในลำดับความสำคัญในชีวิตของเรามันจะกลายเป็นตัวถ่วงชีวิตของเราให้ช้าลงหรือไม่เติบโตขึ้นในพระเจ้าตัวอย่างบัญญัติ10ประการชัดเจนมากพระคัมภีร์พูดชัดมาก10ประการนี้อย่ากระทำมันบาปแต่ว่าบัญญัติ10ประการก็ไม่ได้กล่าวถึงว่าเราจะกินอาหารเมนูอะไรดีบัญญัติ10ประการหรือพระคัมภีร์ตอนที่เหลือทั้งเล่มเนี่ยก็ไม่ได้บอกถึงว่าเราจะฟังเพลงอะไรดีเราควรเลือกไปเที่ยวที่ไหนในยามวันหยุดหรือเราควรจะอ่านหนังสือแบบไหนอ่านนิยายแบบไหนพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนเอาไว้เราควรแต่งงานกับใครพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุชื่อไว้แม้เราพยายามหามากว่าเธอชื่ออะไรอยู่ในพระคัมภีร์โอ้มีหลายอย่างมากที่เป็นชื่อคนเราพยายามสรรหามากพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าแต่งงานกับใครในพระคัมภีร์พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าให้เลือกเรียนคณะอะไรแบบเจาะจงอ่านปุ๊บอิสยาห์บทที่นี้จงเลือกเรียนคณะนี้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกขนาดนั้นฉะนั้นพระคัมภีร์จึงไม่ได้บอกเราถึงทุกอย่างในชีวิตแบบเป็นรายละเอียดในภาคปฏิบัติแต่เราต้องสามารถที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์นั้นแล้วก็หลอมรวมพระคัมภีร์ทั้งเล่มและตัดสินใจอย่างถูกต้องอย่างเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณฉะนั้นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยจึงไม่ได้ตั้งคำถามต่อสิ่งรอบตัวในชีวิตเพียงแค่ว่ามันบาปหรือมันไม่บาปแต่ตั้งคำถามต่อด้วยว่ามันทำให้ชีวิตของเราช้าลงไหมหรือว่าเร็วขึ้นในการเติบโตในการติดตามพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่ทวงรั้งเราหรือมันเป็นสิ่งที่เสริมสร้างเรานั่นคือความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณที่เราจะต้องเลือกและตัดสินใจอุปมาเหมือนเมล็ดพืชที่ตกในดงหนามที่มีบอกเอาไว้ลูกา8ข้อ14ตกลงในกลางหนามคือเขาได้ยินพระเจ้าแล้วแล้วความปรารถนาทรัพย์สมบัติความสนุกสนานแห่งชีวิตก็ปกคลุมเขาผลของเขาจึงไม่โตนี่คือข้อที่พระคัมภีร์ได้เตือนใจเราแล้วว่าบางครั้งบางคราวหลายเรื่องในชีวิตเราเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้บาปแล้วมันก็ไม่ได้ชัดเจนว่ามันคือบาปแต่มันมาปกคลุมชีวิตของท่านมันมาแทนที่ในระดับความสำคัญแทนที่พระเจ้าเหมือนท่านเรียงลำดับเลขหนึ่งใน06ตัวท่านวางไว้ตอนท้ายมันก็แค่บาทเดียววางไว้ข้างหน้ามันก็ล้านหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาปกคลุมตัวของท่านแล้วมันมาเรียงลำดับตัวของท่านใหม่ในเรื่องความสำคัญที่ให้ความสำคัญมันไปมีอะไรบ้างวันนี้ที่ถ่วงรั้งชีวิตของท่านให้เราตัดสินใจในสิ่งแรกวันนี้ว่าให้เราปลดเปลื้องจากสิ่งที่ถ่วงรั้งอยู่เอเมนไหมครับอาจจะเป็นความรักสนุกรักสบายอาจจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมบางอย่างอาจจะเป็น iPhone อาจจะเป็นแท็บเล็ตอาจจะเป็น iPad อาจจะเป็น Galaxy Tab พูดได้ครบยี่ห้อเดี๋ยวหาว่าโจมตีอาจจะเป็นอะไรบางอย่างอาจจะเป็นรถยนต์คันงามป้ายแดงอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ที่เรารักมากอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้บาปในตัวมันเองแต่มันเข้ามาแทนที่มันมาดึงรั้งชีวิตของท่านอาจจะเป็นหน้าที่การงานอาจจะเป็นความทรงจำในอดีตที่มันบาดเจ็บอาจจะเป็นความขมขื่นต่อคนต่อใครต่อเรื่องอะไรบางอย่างในวัยเด็กของท่านก็ได้อาจจะเป็นตำแหน่งอาจจะเป็นชื่อเสียงอะไรก็ตามที่มันมาถ่วงรั้งชีวิตของท่านทำให้ท่านช้าลงสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดในตัวมันเองแต่ถ้าเราไม่ระวังถ้าเราเลือกที่ให้มันผิดเลือกความสำคัญให้มันผิดมันมีผลกับชีวิตท่านแน่ๆเอเมนไหมครับเมื่อตอนแคลร์ลิงเนี่ยมีคนไปร้องเพลงที่บ้านผมว่าบ้านเราบ้านอาจารย์สวยสวยสวยงามผมขอบคุณพระเจ้าที่บ้านมันสวยแต่ผมก็บอกตัวเองเสมอว่านี่ไม่ใช่บ้านถาวรของเราวันนึงมันก็ต้องพังไปแม้ตอนก่อสร้างช่างก่อสร้างแอบลักไก่ทำตอหม้อซะตึก7ชั้นบ้านผมแค่2ชั้นทำตอหม้อใหญ่โตมากนึกว่าขุดหลุมหลบภัยแม้มันจะทนทานต่อการแผ่นดินไหวเพราะว่ามันทำตอหม้อไว้ใหญ่เกินทำฟุตติ้งไว้ใหญ่เกินแต่วันนึงมันก็ต้องพังหายไปเพราะเรามีบ้านที่ถาวรรออยู่เอเมนมั้ยครับข้อนี้พูดต่อว่าไม่เพียงแต่สิ่งที่ทวงรั้งอยู่เนี่ยและบาปที่เกาะแน่นด้วยบาปที่เกาะแน่นคำว่าเกาะแน่นคำนี้เนี่ยภาษาเดิมให้ความหมายถึงการถูกล้อม
นึกภาพนะถูกล้อมเหมือนเป็นภาพของนักวิ่งที่ถูกขัดขวางจากทุกทิศทุกทางโอ้โหให้ภาพที่ชัดเจนมากมันไม่ได้มาเกาะเหมือนอะไรมาเกาะขาเราโอ้ยมันเกาะเราแล้วแล้วเราก็เดินไปสบายๆแต่มันเราถูกล้อมอยู่เลยจากทุกทิศทุกทางเราเป็นนักวิ่งที่วิ่งไม่ออกอ่ะคนนั้นมันดึงขาซ้ายดึงขาขวาจับแข้งจับขาไปไม่ได้เลยมันเกาะเราแน่นมากเป็นเหมือนปลาหมึกพอสัก20ตัวเกาะเราหนึบไปหมดเลยหนวดรุงรังไปหมดบาปที่เกาะแน่นอยู่ฉะนั้นบาปที่เกาะแน่นเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันมาล้อมหน้าล้อมหลังเราแน่นอนว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราคงจะพลั้งพลาดทำบาปไม่มากก็น้อยไม่มีใครบอกได้ว่าเราไม่ทำบาปเลยตลอดการดำเนินชีวิตนั่นเขาโกหกแล้วไม่มีใครบอกได้โอ้โหเราตลอด7วันเราไม่ทำบาปเลยแม้แต่น้อยเรามาหาพระเจ้านี่เป็นบริสุทธิ์มากเลยไม่มีทางโกหกแล้วเรามีความพลั้งพลาดได้บ้างไม่มากก็น้อยความคิดชั่ววูบคำพูดพลั้งเผลอการกระทำบางอย่างท่าทีบางเรื่องมันละเอียดอ่อนเราไม่มีใครสมบูรณ์และมันมีตอนนี้จึงไม่ได้บอกถึงบาปทั่วไปที่เราอาจจะเผลอพลั้งพลาดแต่กำลังบอกถึงพันธนาการที่มันมามีชัยชนะอย่างสมบูรณ์เหนือชีวิตของเรามันมาเกาะแน่นมันมาล้อมหน้าล้อมหลังมันผูกมัดเรามันเกาะเราติดเลยจนเราไปต่อในทางพระเจ้าไม่ได้เป็นความบาปที่มันชอนชัยเข้าไปในส่วนลึกแห่งชีวิตของเรามันแข่งกับพระคัมภีร์พระคัมภีร์ตรวจสอบข้อและไขความบาปของท่านอันนั้นมันก็เข้าไปถึงข้อและไขด้วยไปปกป้องกันไม่ให้พระคัมภีร์ชอนชัยไปถึงมันโยงใยเข้าไปในความคิดเข้าไปในแกนสมองของท่านเยอะแยะมากมายมันเข้าไปแล้วแล้วมันกัดกินมันเหมือนสนิมที่กัดกินอยู่ข้างในท่านจนท่านสลัดมันไม่หลุดมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ได้ที่ท่านไม่ยอมปล่อยมันไปที่ท่านไม่ยอมให้พระเจ้ามาชำระมันไปท่านอาจจะมีชัยชนะเหนือความบาป 99% อีก 1% ที่ท่านไม่ยอมพระเจ้าปล่อยให้มันนั่งแช่นั่งยิ้มอยู่ในใจท่านนั่งยิ้มหัวเราะโอ้ไม่กล้าเราออกไปหรอกเสียดายใช่ไหมล่ะมันปล่อยมันนั่งไว้มันกลายเป็นเชื้อที่วันหนึ่งมันฟูไปทั้งถังมันเต็มทั้งตัวของท่านสิ่งเล็กน้อยเหล่านั้นแหละที่มันจะมากัดกินและล้อมรอบชีวิตของท่านไม่นานมานี้มีข่าวของสายการบินหนึ่ง United Airlines นะครับต้องบินลงจอดฉุกเฉินเลยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากตรวจสอบสาเหตุแล้วเนี่ยปรากฏว่าปัญหาเกิดจากนักบินเนี่ยทำกาแฟหกกาแฟมันหกใส่อุปกรณ์ควบคุมตรงแผงทำให้ส่งสัญญาณผิดพลาดหมดเลยส่งสัญญาณสารพัดไปที่หอควบคุมการบินสัญญาณจี้ป้นสัญญาณไฟไหม้สัญญาณอะไรสารพัดเลยจนหอควบคุมการบินงงว่าอะไรกันเนี่ยคือมันลำเดียวส่งสัญญาณเต็มหมดเลยต้องลงจอดฉุกเฉินเพราะกาแฟแก้วเดียวที่มันหกใส่หน้าปัดควบคุมเครื่องบินพี่น้องอาจจะมีความบาปที่เหมือนกาแฟก็นั้นในใจท่านก็ได้วันนี้เล็กน้อยๆเหมือนเรื่องเล็กๆที่ท่านอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกใครเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละความบาปวันนี้แต่ไอ้เรื่องหนึ่งนี้แหละที่มีอยู่ว่ามันจะเข้ามาล้อมตัวท่านแล้วก็ยึดท่านไว้ไม่ให้เดินติดตามพระเจ้าหลายคนมีศักยภาพในชีวิตดีมากมีศักยภาพมีความสามารถมีความเชื่อที่เข้มแข็งแต่ท่านอาจจะปล่อยให้ตัวของท่านปล่อยใจปล่อยไปกับความบาปบางเรื่องทำให้ท่านต้องพ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลาแต่ขอบคุณพระเจ้ามีข่าวดีกว่าที่เราบอกว่ามีความบาปที่เราแพ้คือเรามีชัยชนะในพระเยซูเอเมนไหมครับโรมบทที่6ข้อ6ถึงข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าเราทั้งหลายรู้แล้วว่าตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเอเมนวันนี้ท่านไม่ใช่ทาสของบาปอีกต่อไปขอบคุณพระเจ้าบอกว่าแต่เราตายแล้วกับพระคริสต์เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วยบาปจะไม่สามารถเอาชนะท่านได้เอเมนไหมครับทั้งเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องที่มันกัดกินท่านมานานลับหลายสิบปีมันจะไม่มีทางมีชัยชนะเหนือท่านได้เลยเพราะพระเยซูทรงมีชัยชนะอย่างสมบูรณ์แบบเอเมนไหมครับ
นั่นคือสิ่งที่หนึ่งคือปลดแอกจากพันธนาการสิ่งที่ถ่วงรั้งและบาปที่เกาะแน่นสิ่งที่สองคือการบากบั่นในการดำเนินชีวิตพระมีผู้ตอบว่าขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความพยายามตามที่กำหนดไว้แล้วสำหรับเราขอให้เราวิ่งแข่งนี่เป็นภาพที่พระมีใช้บ่อยมากคือภาพของนักวิ่งนักกีฬาที่น้องอ่านหลายครั้งคงเจอพระมีในหลายข้อที่กล่าวถึงว่าเราเป็นนักกีฬาเราเป็นนักวิ่งเราเป็นนักมวยกีฬาที่คิดมากนะพระมีคือวิ่งกับมวยเราเป็นนักวิ่งเราเป็นนักแข่งมงกุฎงามเป็นของเราแล้วเป็นนักมวยที่ไม่ได้ชกลมภาพของนักวิ่งนักกีฬาผู้เขียนในหลายเล่มเนี่ยเปรียบเทียบภาพนี้กับเรามากแล้วคำว่านักวิ่งที่มีเปรียบเทียบภาพถึงเนี่ยไม่ใช่นักวิ่งแบบสปีดรันเนอร์ไม่ใช่นักวิ่งแบบวิ่งด้วยความเร็ว100เมตรแต่เป็นนักวิ่งมาราธอนเพราะเป็นยุคสมัยนั้นเป็นการวิ่งมาราธอนวิ่งทางไกลและสิ่งที่แข็งแรงที่สุดของนักวิ่งมาราธอนคือตรงไหนครับหัวใจพี่ต้องเคยเห็นนักวิ่งมาราธอนไหมแห้งมากเลยบางคนนะเหมือนกับไม่น่าเชื่อว่าจะมีแรงอ่ะตัวแห้งผมตอนที่ผมเตรียมผมก็ดูพยายามดูเรื่องวิ่งมาราธอนนะบางคนแห้งมากเลยตัวผมหอมนะแล้วก็วิ่งเนี่ยต๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไปเรื่อยนะแต่26ไมล์อ่ะ42กิโลใช่ไหมสบายเขาเส้นชัยปุ๊บเดินเฉยเหมือนกับไม่ทำอะไรมาก่อนอ่ะแต่วิ่งมาแล้ว40กิโลตัวผมหอมนักกีฬาของที่เก่งมากคือเอธิโอเปียใช่ไหมครับกับเคนยาน่าจะไม่ผิดจะวิ่งระยะไกลเนี่ยหน้าตาสบายสบายผมเหมือนหัวใจเขาไม่เต้นน่ะนานๆเต้นทีตึ๊บแล้วก็สบายแล้วก็ทีเดียวมันฉีดทีเลือดบนไหลรอบเลยเพราะแข็งแรงมากเลือดแข็งแรงหัวใจแข็งแรงมากหัวใจนักวิ่งมาราธอนนี่แข็งแรงมากงั้นบากบั่นในการชีพพ่อพี่พูดถึงตัวอย่างของนักวิ่งให้เราได้เห็นบอกต่อว่าให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามด้วยความเพียรพยายามบากบั่นดำเนินชีวิตด้วยความเพียรพยายามคำว่าเพียรพยายามเนี่ยภาษาเดิมให้ความหมายหมายความว่าความเป็นความสุขนะครับไม่ใช่ความเครียดหรือความเศร้านะความสุขสดชื่นความหวังใจด้วยและความคงเส้นคงวาด้วยพระพีให้ความหมายที่ดีมากคำว่าเพียรพยายามคำนี้เนี่ยมันจะเป็นความเพียรพยายามที่มีความสุขสดชื่นไม่ใช่นั่งเครียดโอ้โหเราบากบั่นต่อสู้เหมือนนักมวยผ่านยก20บวมเละเทะหมดเลยแต่เป็นความสดชื่นในการเพียรพยายามเป็นความคงเส้นคงวาเป็นความหวังใจจิตใจที่มุมานะภาคเพียรด้วยความหวังในอนาคตด้วยความเชื่อและด้วยความคงเส้นคงวาอดทนจนถึงที่สุดวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงเส้นชัยเราจึงต้องหนุนใจตัวเราเองว่าถ้าเราต้องการมีชัยชนะเนี่ยเราต้องบากบั่นภาคเพียรอดทนจนถึงที่สุดอย่าหยุดจนกว่าการแข่งขันจะสิ้นสุดลงเอเมนไหมครับอย่าหยุดบากบั่นภาคเพียรในการเติบโตในพระเจ้าจนกว่าวันสุดท้ายของชีวิตของท่านเอเมนไหมครับจนกว่าพระเยซูจะกลับมาหรือท่านจะไปก่อนอยู่ที่ว่าใครจะมาก่อนท่านไปหาพระองค์ก่อนหรือพระองค์มาหาท่านก่อนไม่ว่าใครจะไปหาใครก่อนขอให้เราเดินติดตามพระเจ้าอย่างคงเส้นคงวาพี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าไม่ได้นับว่าใครวิ่งเร็วโอ้โหเจ้าวิ่งเร็วมากเลยเอาลงมาไปก่อนเลยขึ้นสวรรค์ไปก่อนแซงทางโค้งเปล่าพระองค์ทรงวัดที่เส้นชัยพระองค์ทรงวัดที่ณวันสุดท้ายของชีวิตหรือณวันสุดท้ายของโลกที่พระองค์ทรงเสด็จกลับมาใครยังรักษาความเชื่ออย่างเข้มข้นอยู่ใครยังคงสัตย์ซื่อในการเดินกับพระเจ้าใครยังคงติดตามพระเจ้าด้วยความมุมานะภาคเพียรด้วยความหวังใจด้วยการรอคอยด้วยความเพียรพยายามอยู่น้องนักในสมัยกรีกโบราณเนี่ยการแข่งขันวิ่งมาราธอนเนี่ยเขาไม่ได้วัดว่าใครเข้าเส้นชัยก่อนเป็นเรื่องสำคัญเขาวัดว่าใครเข้าเส้นชัยแล้วคบเพลิงที่ถือเวลาวิ่งเนี่ยยังติดไฟอยู่เข้ามาแล้วไฟดับแท้ต้องถือคบไฟมาด้วยถึงเป็นประเพณีต้องถือคบไฟมาจุดในสนามเพราะว่านักวิ่งก็ต้องวิ่งแล้ววิ่งถือคบเพลิงมาเรื่อยๆแล้วใครมีไฟติดอยู่คนนั้นคือคนที่มีโอกาสชนะไม่ใช่คนที่เข้าเส้นชัยก่อนฉะนั้นอย่าให้เราท้อใจให้เรารักษาไฟที่ลุกโชติช่วงในชีวิตของเราที่มาจากพระเจ้าตั้งแต่วันแรกที่เรารับเชื่อจนถึงวันที่เราเข้าเส้นชัยในสวรรคสถานเอเมนไหมครับ2ทิโมธีบทที่4ข้อ7ถึงข้อ8เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าจะได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง
ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้ารักษาความเชื่อไว้แล้วขอบคุณพระเจ้าพี่น้องพูดอย่างนี้ได้ไหมครับเอเมนไหมครับช่วงสุดท้ายของชีวิตก่อนจะจากไปบอกว่าข้าพเจ้ารักษาความเชื่อจนถึงที่สุดแล้วขอบคุณพระเจ้าแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็เตรียมไว้สำหรับข้าพเจ้าแล้วซึ่งพระเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานให้แก่ข้าพเจ้าในวันนั้นให้กับเราทุกคนด้วยเอเมนไหมครับมีผู้รับใช้คนหนึ่งชื่อว่าจอร์จมูลเลอร์หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเขาได้อธิษฐานเผื่อเพื่อน5คนนะครับในตลอดชีวิตของเขาเนี่ยมีเพื่อนที่อธิษฐานเพื่อจอร์จ5คนหลังจากเวลาผ่านไปหลายเดือนเนี่ยเพื่อนคนแรกมาเป็นคริสเตียนรับเชื่อมันเกิดใหม่ผ่านไปอีก10ปีเพื่อนคนที่2ได้รับความรอดและใช้เวลาอีกทั้งหมด25ปีเพื่อนคนที่ได้รับความรอดเมื่อเวลาผ่านไปอีกหลาย10ปี25บวกไปอีก10ปีคนที่4รับความรอดปรากฏว่ามูลเลอร์เนี่ยไม่เคยที่จะหยุดอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเขาเขาอธิษฐานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสุดท้ายใช้เวลาทั้งสิ้น52ปีที่มูลเลอร์ไม่เคยหยุดในฐานเผื่อเพื่อนเขาเลยและหลังจากงานศพของเขาไม่นานเพื่อนคนสุดท้ายคนที่5ก็ได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูมาเป็นผู้ช่วยให้รอดนี่คือตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างของคนที่ไม่เคยหยุดความเชื่อไม่เคยหยุดความมุมานะที่จะอธิษฐานเผื่อที่จะเห็นการเกิดผลในชีวิตของเขานั้นอย่าให้เราท้อใจอย่าให้เราท้อถอยถ้าชีวิตของเรายังไม่ประสบความสำเร็จอย่าให้เราท้อใจถ้ากลุ่มของท่านการงานของท่านการเรียนของท่านการรับใช้ของท่านมันยังไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่าท้อใจมันมีเวลาของแต่ละเรื่องทุกอย่างมีวาระทุกอย่างมีเวลาต้นไม้แต่ละต้นออกผลไม่เท่ากันบางต้นออกเร็วบางต้นออกช้าขอให้เรายึดมั่นแล้วก็บากบั่นในการเดินในการทำงานด้วยความภาคเพียรเอเมนไหมครับพูดต่อว่าข้อนี้พูดต่อว่าให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราข้อนี้พูดดีมากว่าเราไม่ได้วิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามบากบั่นในการดำเนินชีวิตเพื่อชัยชนะเนี่ยตามใจเราเองนะหรือตามกฎกติกาที่ใจเราเป็นผู้กำหนดขึ้นมาแต่ว่าตามแผนการที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดเป็นผู้มอบแล้ววางแผนการแผนงานในชีวิตของท่านเพื่อท่านจะดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จอย่างสมบูรณ์อย่างดีเลิศในทางของพระองค์เอเฟซัสบทที่2ข้อที่10บอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีประหัตของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดำเนินตามนั้นนั้นวันนี้ให้เราบากบั่นดำเนินชีวิตด้วยความเพียรพยายามและตามแผนการของพระเจ้าเอเมนไหมครับแต่ละคนมีแผนการแตกต่างกันไปแต่ละคนมีเส้นทางชีวิตแตกต่างกันไปเราคงตระหนักเรื่องนี้ดีเราจึงต้องแสวงหาพระเจ้าเป็นการส่วนตัวของเราแสวงหาแผนการที่พระเจ้าจะมอบไว้กับชีวิตของเราให้พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่ท่านสิครับว่าท่านพระองค์ทรงมีแผนการอะไรในชีวิตของท่านอาทิตย์ที่แล้วเราได้อธิษฐานฟังจากคำเทศนาว่าเราจินตนาการว่า10ปีเราจะเป็นยังไงในช่วง10ปีข้างหน้านี้ขอให้เรายึดมั่นในการอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ต่อไปและถ้าเป็นไปได้ขอพระเจ้าทรงนำเราให้เรามองไกลไปกว่า10ปีอีกไปถึงสุดท้ายปลายทางแห่งชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับแล้วถ้าท่านมอบแผนงานของท่านไว้กับพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงทำให้มันสำเร็จอย่างดีเลิศด้วยท่านจะพบสิ่งที่ดีเลิศไม่ใช่แค่ดีธรรมดาแต่ว่าดีเลิศถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องหลายคนในที่นี้หนุนใจท่านให้ได้วางแผนชีวิตของท่านตลอดปีนี้ตลอด10ปีนี้และตลอดในช่วงเวลาต่อไปในการดำเนินชีวิตของท่านหลายคนอาจจะสามารถวางได้หลาย10ปีหน่อยเพราะว่ามีเวลาเยอะบางคน10ปีก็แย่แล้ว20นี่ก็ถือว่าขอบคุณพระเจ้าแล้วขอให้เราวางแผนการชีวิตเราอย่างเต็มกำลังความเชื่อเราแล้วมอบสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าแล้วให้พระเจ้าทรงนำเราบางครั้งพระองค์อาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแผนการของท่านก็ได้แต่ขอให้รู้ว่าถ้ามอบให้กับพระเจ้าพระองค์ทรงนำท่านไปสู่ความ
ดีเลิศอย่างแน่นอนอย่าดื้อกับพระเจ้าอย่าหวงตัวท่านเองไว้กับพระเจ้าแต่ให้เรามอบถวายแด่พระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้ามากผมวางแผนชีวิตผมตั้งแต่ตอนปี1999ก่อนจะเข้าปี2000ว่าผมต้องการดำเนินชีวิตแบบไหนในช่วง15 20แล้วก็ถึงสุดปลายแห่งชีวิตของผมขอบคุณพระเจ้าที่หลายอย่างมันเป็นไปตามที่เราวางเอาไว้ขอบคุณพระเจ้าเพราะเมื่อผมวางเสร็จผมก็ถวายแด่พระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าผมวางแผนหมดว่าตั้งแต่เรื่องการแต่งงานการเรียนต่อการรับใช้การทำงานและในบั้นปลายชีวิตและในช่วงระยะยาวๆเมื่อทุกอย่างลงตัวเมื่อวางเสร็จก็มอบถวายแด่พระเจ้าให้พระเจ้าทรงโปรดได้พิจารณาดูแล้วขอบคุณพระเจ้าเมื่อเวลาผ่านไปผมมานั่งสำรวจดูย้อนเวลากลับไปเนี่ยมันค่อยๆเป็นไปตามนั้นที่เราวางเอาไว้แม้หลายอย่างมันมีการเพิ่มเติมมาจากพระเจ้าอย่างเช่นการมีเน็กซัสก็อยู่นอกแผนมันไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นแต่ขอบคุณพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมากกว่าที่ผมคิดซะอีกมันเป็นสิ่งดีเลิศที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้ชีวิตของเรางั้นถ้าวันนี้ท่านได้มอบถวายตัวของท่านแด่พระเจ้ามอบแผนการแผนธุรกิจของท่านแผนครอบครัวของท่านแผนการเรียนของท่านไว้กับพระเจ้าให้พระเจ้าทรงนำท่านท่านจะพบแต่สิ่งที่ดีเลิศที่สุดอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับท่านจะพบกับคู่ครองที่ดีเลิศที่สุดในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับท่านจะพบกับการงานที่ดีเลิศที่สุดเอเมนไหมครับและท่านจะพบกับการรับใช้ที่ท่านมีความสุขที่สุดในชีวิตเพราะมันลงตัวมันพอดีมันคือตัวท่านจริงๆท่านจะมีความสุขสดชื่นในการเดินติดตามพระเจ้าตลอดชั่วชีวิตนี้เอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่สองคือบากบั่นในการดำเนินชีวิตด้วยความภาคเพียรและด้วยการตามแผนการพระเจ้าสิ่งสุดท้ายคือการยึดพระเยซูเป็นแบบอย่างยึดพระเยซูเป็นตัวอย่างข้อที่2เริ่มบอกว่าหมายเอาพระเยซูเป็นผู้เบิกความเชื่อคำว่าหมายเอาเนี่ยบางคนงงหมายเอาแปลว่าอะไรนะอ่านภาษาไทยฉบับหนึ่งก็จะเห็นว่ามันงงใช่ไหมหมายเอาแปลว่าอะไรอ่ะต้องการจะบอกอะไรเรานะครับคำว่าหมายเอาคำนี้เนี่ยภาษาอังกฤษก็แปลได้หลายแบบภาษาเดิมมีความหมายไปถึงการพิจารณาการไต่ตรองการใคร่ครวญเป็นเรื่องที่น่าคิดมากที่พระมีบอกว่าให้เราเนี่ยพิจารณาพระเยซูถ้าแปลตามภาษาเดิมมีตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็สุดท้ายคือให้เราพิจารณาพระเยซูคริสต์ใคร่ครวญพระเยซูเมื่อเรานั่งนิ่งคิดใคร่ครวญกับบางสิ่งบางอย่างและเราจะพบกับคำตอบเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจนใช่ไหมจะต้องเคยไหมครับเวลาคิดอะไรไม่ออกต้องตีกตัวใช่ไหมไปนั่งนิ่งๆ นั่งเงียบๆแล้วมันจะมีความคิดที่ดีออกมาเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นผมเนี่ยเป็นคนทำงานหลายอย่างเวลาที่ผมจะคิดงานออกมากที่สุดเนี่ยมีอยู่3ช่วงเคยบอกพี่น้องไปบ้างเหมือนกันช่วงแรกคือตอนขับรถมีคิดออกหลายอย่างเลยไม่รู้ทำยังไงดีเพราะว่าขับรถอยู่คิดออกก็ต้องพยายามจำไว้ว่าขับรถอยู่แต่เมื่อเรานั่งนิ่งๆขับรถเนี่ยมันจะมีความคิดดีๆเข้ามาหลายครั้งเลยหลงทางเพราะว่าขับเพลินมากเลยกำลังคิดอยู่แล้วขับไปตามความเคยชินอ้าวตายเราเลี้ยวมันผิดเพราะว่าเราหมดแต่คิดเรื่องอื่นอยู่ตอนที่สองก่อนเข้าห้องน้ำเรานั่งนิ่งๆไง นั่งนิ่งๆไม่ต้องทำอะไรได้ตอนนั้นแล้วครับ ทำอะไรไม่ค่อยได้มากหรอกแปลกดีนั่งนิ่งๆเนี่ยมันมีความคิดที่มันดีๆเข้ามาหลายอย่างเลยจนผมต้องเอาอะไรไปจดอยู่ในตัวนั้นประจำเลยเพราะว่ามันมีดีๆออกมาตอนนั้นไอ้นั้นออกมามันไม่ดีนะแต่ความคิดดีมันออกมาด้วย พร้อมๆกันอีกตอนนึงคืออาบตอนอาบน้ำเราอยู่นิ่งๆไงเราอยู่คนเดียวอาบน้ำไปเรื่อยเออมันดีๆออกมาเต็มไปหมดเลยความคิดดีมันออกมาตอนที่เราอยู่นิ่งๆใช่ไหมอยู่คนเดียวได้มีเวลาคิดได้มีเวลาใคร่ครวญกับบางสิ่งบางอย่างพี่น้องก็เช่นเดียวกันเขาเรียกว่าให้เราใคร่ครวญน่ะพิจารณาพระเยซูคริสต์ผมชอบนึกถึงเพลงที่เราร้องกันบ่อยว่าจงสงบใช่ไหมจงสงบอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าเนี่ยเพลงนี้นี่ปราบเซียนหลายคนเลยเพราะร้องผิดร้องถูกจะสงบต่อพระหรือต่อพระสิริต่ออะไรก่อนดีก็ไม่แน่ใจต้องมีคนคอยนำแต่ว่าจงสงบใช่ไหมจงสงบโอ้โหข้อนี้ดีมากแสดงว่าหลายครั้งเราไม่ค่อยสงบไงเรารู้จักพระเยซูแต่เราไม่ค่อยสงบอ่ะเรา
วุ่นวายที่ไปหมดเลยจนเราลืมหยุดที่จะพิจารณาพระเยซูพระองค์ต้องการอะไรในชีวิตเราพระองค์ทรงทำยังไงในเหตุการณ์เหล่านี้พระองค์ทรงมีน้ำพระทัยยังไงในเรื่องเหล่านั้นพระองค์ทรงวางแบบอย่างอะไรบ้างในเรื่องต่างๆในชีวิตของเราให้เราเริ่มในการที่จะพิจารณาสงบนิ่งเข้าเฝ้าพระเจ้าพี่น้องการรู้จักพระเจ้าไม่ใช่เรื่องฉาบฉวยไม่ใช่เรื่องของเพียงแต่อ่านตำราจบรอดแล้วรีบไปสอบเหมือนที่หลายคนทำใช่ไหมเป็นเรื่องของความลึกซึ้งในความรู้จักเป็นเรื่องของการพัฒนาของความใกล้ชิดทุกวันขอให้เรามีเวลาในการที่จะพิจารณาพระเยซูเอเมนไหมครับเวลาเฝ้าเดี่ยวของท่านผมชอบที่คาทอลิกใช้คำว่าเข้าเงียบมากเลย quiet time เขาแปลว่าเข้าเงียบเออแปลแล้วตรงตัวดีเนาะเราแปล quiet time ว่าเฝ้าเดี่ยวใช่ไหมเฝ้าเดี่ยวๆก็โอเคก็พอจะเข้าใจแต่ของคาทอลิกแปลว่าเข้าเงียบเลยเออไปใช้เวลาเข้าเงียบก็แปลแล้วก็เข้าท่าดีก็เห็นภาพของการเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเงียบๆตัวคนเดียวนะฮะผมจึงเห็นหลายคนเวลาเฝ้าเดี๋ยวชอบหันหน้าเข้ากำแพงจนห่วงว่าจะโขกกำแพงหลายครั้งเพราะว่าโอ้ฮาเลลูยาโป้งเข้าไปเนี่ยโอ้พระเจ้าทรงให้นิมิตเลยมีเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าพิจารณาพระเยซูคนที่พูดต่อว่าหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อผู้บุกเบิกคำนี้เนี่ยภาษาเดิมแปลหมายถึงการเป็นหัวหน้าการเป็นผู้นำฉะนั้นถ้าแปลให้มันอยู่จึงแปลว่าให้เราใคร่ครวญคิดดีๆว่าพระเยซูทรงเป็นหัวหน้าทรงเป็นผู้นำในชีวิตของเราอย่างแท้จริงจะทำให้เราประสบความสำเร็จและมีชัยชนะไม่เพียงแต่รู้จักพระเจ้าอย่างฉาบฉวยแต่คิดดีๆนิ่งๆคิดว่าทุกเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยได้ให้พระองค์ทรงเป็นหัวหน้าทรงเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้นำในสิ่งต่างๆชีวิตของเราอย่างแท้จริงหรือไม่ท่านต้องตอบได้ว่าท่านพิจารณาพระเยซูอย่างนี้หรือไม่หรือท่านมีบางอย่างที่ให้พระองค์เป็นหัวหน้าบางอย่างพระองค์ทรงเป็นลูกน้องท่านไม่ใช่ข้อนี้แน่นอนดังพระคัมภีร์จึงให้ภาพเหล่านี้เพื่อจะหนุนใจเราเอเมนไหมครับข้อนี้พูดต่อว่าพระเยซูและผู้ทรงกระทำให้ความเชื่อท่านสมบูรณ์และพระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขนอดทนต่อกางเขนนะคำว่ากางเขนคำนี้เนี่ยมันมีความหมายแปลหมายถึงการปฏิเสธตัวเองการปฏิเสธตัวเองฉะนั้นพระพีจึงหนุนใจเราว่าให้เราเอาพระเยซูเป็นตัวอย่างพิจารณาใคร่ครวญพระเยซูพระองค์ทรงเป็นหัวหน้าของท่านเป็นผู้นำของท่านและท่านพร้อมที่จะปฏิเสธตัวของท่านเองพระเยซูทรงยอมปฏิเสธตัวพระองค์เองพระเยซูไม่ได้ไปกางเขนโดยฟึดฟัดว่าโอ้โหเราเป็นกษัตริย์เราเป็นพระเจ้านะมากล้าตึงได้ยังไงไม่ได้ไปถูกมัดด้วยความแค้นแต่พระองค์ทรงยอมปฏิเสธสิทธิปฏิเสธตัวพระองค์เองว่าเอาละเรายอมที่จะให้ถูกดูหมิ่นถูกทนทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนอิสยาห์53ข้อ3ถึง5พระเยซูทรงถูกดูหมิ่นและทอดทิ้งรับความโศกเศร้าระทมทุกข์ถูกดูหมิ่นไม่ได้คนไม่ได้นับถือท่านแบกความทุกข์ระทมของท่านเอาไว้หอบความเศร้าโศกไปทุกบาดเจ็บฟกช้ำนี่ถูกตีสอนด้วยงั้นพระเยซูทรงปฏิเสธตัวของพระองค์เองฉะนั้นวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะมีชัยชนะในการดำเนินชีวิตเราต้องปฏิเสธตัวของเราเองและให้พระเจ้าทรงมาเป็นผู้ต้นแบบในชีวิตของท่านมาเป็นพระเจ้าที่น้อมนำชีวิตของท่านเอเมนไหมครับแล้วพูดต่ออีกว่าทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญพระเยซูทรงปฏิเสธตัวเองทรงยอมรับความดูหมิ่นการล้อเลียนการถูกเหยียดหยามพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีที่ผ่านความยากลำบากในชีวิตโดยยึดถือน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญพระเยซูไม่ได้มาเพื่อจะยึดถือความต้องการของตัวเองแต่พระองค์ทรงมาเพื่อจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าฉะนั้นสิ่งสำคัญในชีวิตของเราที่เราต้องการเพื่อเราจะสำเร็จก็คือการยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตเอเมนไหมครับให้พระเจ้าทรงนำชีวิตของท่านข้อนี้จบท้ายบอกว่าแล้วพระองค์ได้ทรงประทับณเบื้องขวาประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าภาพของการประทับณเบื้องขวามีความหมายถึงการเสร็จสมบูรณ์แล้วเสร็จสมบูรณ์ในพระราชกิจของพระองค์
เราไม่ต้องการสิ่งอื่นใดที่ทำให้เรารับความรอดหรือรับการช่วยเหลือรับการช่วยกู้เรามีพระเจ้ามีพระเยซูคริสต์ทรงเป็นตัวอย่างและเป็นพระผู้ช่วยของเราอย่างสมบูรณ์แล้วฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านยอมให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตเข้ามาเป็นผู้นำชีวิตของท่านมาเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อของท่านมาเป็นพระเจ้าจอมเจ้านายในชีวิตของท่านท่านจะสามารถบากบั่นภาคเพียรและเดินไปในทางของพระเจ้าอย่างประสบความสำเร็จและถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับชีวิตคริสเตียนที่สมบูรณ์แบบคือชีวิตคริสเตียนที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่ได้มีตัวเองเป็นศูนย์กลางวันนี้ขอให้เราได้ยอมมอบถวายชีวิตเราให้กับพระเจ้าเพื่อความบากบั่นความภาคเพียรความอดทนและความเชื่อของเราจะสมบูรณ์ในพระองค์คนที่อยากจะมีชีวิตที่มีชัยชนะจะต้องเลือกใช้ชีวิตให้เป็นเลือกใช้ชีวิตให้เป็นตัดสินใจให้เป็นตัดสินใจให้เป็นแบบเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณอย่าเพียงแต่ตัดสินตามตัวเราเองแต่ให้เรามองดูว่าสิ่งเหล่านี้มันเสริมสร้างหรือมันถ่วงรั้งชีวิตของเราขอให้ตลอดทั้งปีนี้พี่น้องได้มีแต่ความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานการรับใช้ของท่านเกิดผลมากมายเอเมนไหมครับและคิดจักเราจะเป็นคิดจักที่เกิดผลมากเพราะว่าเราให้พระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ